ัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับขิงแล้วนะคะวันนี้นะคะตัวที่ขิงเจอพวกก็คือ The Naked Heat Mini นะคะจริงๆแล้วขิงกับเพื่อนๆอาจจะเห็นมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงสรุปมันดีหรือเปล่านะคะแล้วมันสมควรที่จะต้องมีไหมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นน้องของคนนี้นะคะคือคนนี้ก็จะเป็นคนที่ออกมาก่อนนะคะตัวนี้ขิงก็รีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีลักษณะสีที่คล้ายกับของ Jubius นะคะแต่ดูก็เดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์ไว้อีกทีนึงนะคะแน่นอนนะคะรีวิวของจิงเจอรี่นะคะจะไม่ใช่แค่ปาดอย่างเดียวแน่นอนนะคะเราจะมาแต่งให้ดูเลยนะคะเพราะวันนี้ฉันเตรียมเปลือกตามาเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเรามาดูสีข้างในก่อนนะคะว่ามีกี่สีและมีสีชื่ออะไรบ้างนะคะสีทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ6สีแล้วก็ดูเป็นโทนสีที่แบบง่ายมากคือโทนเข้มและโทนอ่อนนะคะแบ่งกันเป็นแบบฝั่งอย่างนี้เลยนะคะสีแรกนะคะชื่อสีว่า In Hall นะคะก็จะเป็นสีแบบเป็นชิมเมอร์นิดนึงสีออกนูดนูดชิมเมอร์นิดนึงนะคะสีที่สองชื่อสีว่าวิบเรตนะคะเป็นสีนูดที่ค่อนข้างจะเป็นแบบลูกกระผิวของขิงอีกอะอาจจะไว้สำหรับลงเบสอะไรงี้นะส่วนที่สามชื่อสีว่าฮอคสเปลนะคะอันนี้ก็ออกเป็นสีแบบน้ำตาลขึ้นมาหน่อยนูดน้ำตาลมีความเข้มมีความคัทให้เห็นครีสอะไรเงี้ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสีที่สี่นะคะชื่อสีว่าไวท์ติงwhite thing นะคะก็จะออกเป็นส้มเลยนะคะส้มแดงๆอย่างนี้เลยนะคะซึ่งขิงมองว่าสีนี้คือสีนางเอกของพาเลทนี้เลยนะส่วนสีต่อไปนะคะชื่อสีว่า hues นะคะ hues ก็จะออกเป็นน้ำตาลลงมาหน่อยก็เป็นแดงอมน้ำตาลส่วนสีสุดท้ายนะคะชื่อสีว่า strike นะคะก็จะเป็นน้ำตาลอมม่วงๆนะขิงก็มันมีความม่วงๆนิดนึงนะลองปาดให้ดูสักสีสองสีก่อนนะคะก่อนที่จะเล่นจริงก็อุ้ยเนื้อลื่นมากตามสูตรของเออร์บันเลยนะคะคือไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนประมาณนี้เลยนี่อุ้ยแน่นแน่นมากแต่งตากันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะไปแล้วพาเลทนี้นะคะขิงได้ลองใช้ไปแล้วรอบนึงก็ต้องบอกว่ามันดีมากเลยแหละขิงมองว่าคนที่แต่งหน้าไม่เก่งคนที่ไม่รู้ว่าต้องใช้สีอะไรยังไงอะพาเลทเล็กๆยังไงก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเริ่มที่แปรงแบบหัวผู้ๆอย่างนี้นะคะขิงจะเริ่มที่สีที่3ชื่อสีว่า Hot Spell นะคะก็จะทำเป็นแบบครีสเบาๆอุ๊ก็แบบ Fall Out เหมือนกันนะคือขิงจะเป็นคนที่ชอบเริ่มตรงขอบดวงตาก่อนนะคะชอบดวงตาสิขอบเปลือกตานะคะมันจะเป็นการแบบว่าเว้นเงาอะไรอย่างนี้ให้ดูแบบเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะคือแตะเบาๆแล้วก็เกลี่ยนะคะมันโอ้มันสวยเนาะมันแบบมันโนกำลังดีสีมันไม่ส้มเกินนะคะแล้วก็ไม่น้ำตาลเกินนะคะดูเป็นแบบเป็นเฉดที่ไดรฟ์ขึ้นมาจากสีผิวของเราปกตินิดนึงก็ดูโอเคอยู่ไฮไลท์อ่ะขิงมองในกล้องรู้สึกเหมือนตัวเองเอาลิปควิดมาทาเลยมันสว่างมากของอนาสเซียเบอร์รี่ฮิลส์สีแรกประทับใจต่อไปนะคะขิงก็จะมาที่แปรงเล็กๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งมีเป็นลักษณะที่แบบผู้ๆเล็กน้อยนะคะเหมาะกับการเบรนนะคะมาที่สี Hot Spell เหมือนเดิมนะคะอันนี้ขิงก็จะลงที่ขอบตาล่างนะคะตามแบบขั้นตอนเบสิกของขิงเลยในเป็นไงดูแบบมีไดนามิกขึ้นมีความตื้นลึกหนาบางตื้นลึกหนาบางคืออะไรเราก็จะมาเพิ่มความลึกของเปลือกตาเพิ่มขึ้นอีกนะคะขิงก็จะมาที่สีเฮสตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาที่สีวอลเทงเนี่ยมันจะออกแดงไปหน่อยมันจะดูแบบข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะคะก็จะลงที่รอยพับเปลือกตาอีกชั้นหนึ่งค่ะว้าว look at this สวยมากอ่ะแล้วก็เราก็ต้องเพิ่มไดนามิกขอบตาล่างนะคะใช้สีเดิมเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ขิงจะลงแค่แบบช่วงหางตาจนถึงกลางขอบตาล่างนะคะนี่เซลตัวเองนะต่อไปนะคะใช้แปรงที่ไม่ค่อยบานแล้วก็ไม่ค่อยหุบมากอธิบายไม่ถูกเป็นแบบพูนๆนิดนึงนะคะแต่สีเฮสเหมือนเดิมนะคะที่ขิงจะสร้างแบบหางตาให้มันดูยาวออกไปหน่อยให้เป็นแบบสามเหลี่ยมที่หางตาแล้วก็ใช้แปรงที่ไม่แตะสีอะไรเลยนะคะเบลนด์อีกทีนึงให้เขาไม่แข็งจนเกินไปเนาะทีนี้จากที่เพื่อนๆเห็นก็คือตามันจะดูแบบลึกลงไปแล้วก็มีความเฉียวขึ้นมาด้วยนะคะขั้นตอนที่ขิงแบบอยากให้ทุกคนลองทำดูเพราะว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนรูปทรงตาได้ดีเหมือนกันนะคะคือเราก็จะใช้สีสุดท้ายนั่นแหละเป็นนางเอกไปเลยนะคะคือเป็นแบบ truly smoky eyes อย่างนั้นเลยนะเราก็จะลงไปที่ตรงที่เป็นแบบสีขาวอยู่เลยจ้ะนี่คือแค่ชั้นแรกคือบางคนอ่ะอาจจะเป็นแบบที่กลัวนิดนึงไม่กล้าแบบว่าลงสีตาเข้มๆอะไรอย่างงี้นะแต่ขิงบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะความกล้าที่จะซื้อพาเลทที่แบบฮอตขนาดเนี้ย
ควรจะเล่นสีให้คุ้มไปเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้ดีมากกว่ากับการที่แบบลงแค่สีส้มอ่อนๆจบอะไรเงี้ยคือสีสุดท้ายขิมมีความรู้สึกว่าพิกเมนต์มันไม่ค่อยละเอียดเท่าสีก่อนหน้าเนี่ยมันมีความแบบเป็นก้อนแล้วมันก็เกลี่ยยากด้วยอะแล้วเหมือนพอเกลี่ยแล้วสีมันหลุดออกมันไม่แบบมันไม่พับติดไปกับเปลือกตาค่ะขิมพยายามบิวให้เข้มที่สุดก็ได้แค่นี้ทั้งนี้คือหนักเลยคือสีไม่เท่ากันเห็นไหมช่วงนี้จะเข้มช่วงนี้คือแบบไม่ติดเลยทั้งที่แบบว่าลงหลายรอบมากเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาเหมือนอันเดอร์เซียพาเลตหนึ่งที่แบบว่าถ้าสีอายแชโดว์ลงทับสีอายแชโดว์อันที่ลงไปแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยติดแล้วมันก็จะหลุดออกไปด้วยอ่ะก็จะลงสีเข้มเหมือนเดิมที่หักตาขึ้นโอเคเดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแต่งหน้าให้เสร็จกันดีกว่าตอนนี้นะคะติดขนตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเติมลิปก่อนนะคะอันนี้ขิงใช้เป็นคัลเลอร์ป๊อปสี Times Square นะคะอ่ะเรามาพูดถึง Naked Heat Palette ตัวนี้กันว่าได้ก่อนนะคะคือตัวนี้นะคะที่ขิงลองใช้ดูขิงรู้สึกว่ามันก็คงมาตรฐานของ Urban Decay นะคะแต่ว่าอย่างที่ขิงลองทาให้ดูนะคะตอนที่ลงสีเข้มที่สุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบติดแบบไม่สุดเท่าไหร่คือมันเหมือนทับกันหลายเลเยอร์แล้วมันหลุดเหมือนมันรับน้ำหนักกันไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างโฟลเอาพอสมควรเลยนะคะจากที่ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าในเรื่องของโทนสีนะคะในเรื่องของเนื้อฟอร์มูล่าก็ในเรื่องของลักษณะพาเลตอะไรเงี้ยนะคะขิงให้แบบให้ใจเลยคือขิงรู้สึกว่ามันสามารถแคร์รี่ในกระเป๋าไปได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกสถานที่ได้คือสบายมากคือมันเล็กมากเล็กแบบมากๆเลยนี่คือโทรศัพท์นี่คือพาเลตคือเล็กกว่าโทรศัพท์นิดนึงนะคะสามารถใส่ในกระเป๋าได้โทนสีนะคะขิงก็บอกแล้วว่ามันค่อนข้างดูแบบโทนนะคะใช้ได้ใช้ทุกวันนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบใช้อยู่แค่มัน 3-4 เนี่ยหลักๆนะคะที่มันเป็นตัวเอกของพาเลตนี้นะคะขิงก็แนะนำว่าให้ตามนะคะเพราะว่ามันเหมาะกับ beginner มากๆนะคะแล้วมันก็เหมาะกับ everyday ด้วยนะคะแล้วมันก็สามารถพกพาไปได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีพาเลตยักษ์ใหญ่ตลอดอะไรอย่างนี้นะในก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย